ชื่อไหมครับว่าตอนครูเบิร์ตสอนใหม่ๆเนี่ยมีผู้ปกครองนักเรียนโทรมาบอกว่าไม่อยากให้ครูเบิร์ตสอนแล้วคิดว่าครูเบิร์ตจะ react เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าท้ายคลิปนี้แล้วกันข้อนี้ใน choice เนี่ยมีคำว่า react รูปต่างๆกันเฉลยก่อนนะครับช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง subject คือคำว่า clients แปลว่าลูกค้า subject ก็ต้องตามด้วย verb แท้ถูกไหมข้อไหนไม่ใช่ verb เนี่ยผิดแน่นอนA and ผิดนะเพราะ wing เลยเนี่ยไม่ใช่ verb แท้ wing เลยไม่ใช่ verb แท้ be boy ได้เพราะว่าเป็น verb แท้แต่ผันผิดฮะเนื่องจากลูกค้าหลายคน react ห้ามเติม s reaction เป็นคำนามตัดทิ้ง the dog reactedเป็น verb แบบช่อง2ได้จ้าเพราะประธานจะมากี่คนก็ตามถ้าเป็นช่อง2 react เติม ed อยู่แล้วตอบ the dog ได้เลยมาแปลกันนะครับเขาบอกเราแบบนี้ครับว่าลูกค้าเนี่ยมีปฏิกิริยาในแง่บวกต่อการออกแบบใหม่อาจจะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปซึ่งถูกออกแบบโดยบริษัทแห่งหนึ่งชื่อบริษัทไม่ต้องแปลนะฮะ positivelyแปลว่าในแง่บวกฮะมีปฏิกิริยาในแง่บวกต่อการออกแบบใหม่ฮะ introduce ในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น verb ช่อง3ที่เรียกว่า past participle ขยายคำว่า designs แต่ในข้อนี้เขาไม่ได้ถามถึงใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรฮะแต่แนะนำให้นักเรียนเนี่ยไปทวนในคอร์ส Street Go นะเพราะ past participleออกสอบแน่นอนฮะและอย่างที่เคยเล่าไปนะครับตอนครูเบิร์ตสอนใหม่ๆที่สถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยโทรมาบอกทางสถาบันว่าครูคนนี้สอนไม่ดีเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียนแล้วแต่โชคดีมากๆเจ้านายเนี่ยเขาขอร้องผู้ปกครองไว้บอกให้โอกาสเบิร์ตก็เถอะเดี๋ยวเบิร์ตเขาจะพยายามพัฒนาตอนนั้นเนี่ยครูเบิร์ตมีปฏิกิริยายังไงรู้ไหมครูเบิร์ตบอกตัวเองว่าฉันจะต้องสอนให้ได้ก็เลยฝึกสอนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดังนั้นอย่าไล่ครูเบิร์ตเลยนะครับจะพยายามสอนให้ดีที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ